สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอมสาวน้อยนักเลาะนะคะวันนี้กำลังนั่งอยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วนะคะพี่น้องมานั่งไลฟ์สดนะคะเบื้องบรรยากาศในตู้ ATM นะคะแต่ในความโชคดีนั้นเนาะเรามาก่อนเพื่อนตั้งแต่เช้าเช้าเพราะเรามาส่งหลานไปเรียนหนังสือหลานคนมาสอบพี่น้องคนมาสอบนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเรามานั่งอยู่ที่หน้าสะดวกซื้อนะคะแต่ตู้ที่เป็นของรัฐบาลจะอยู่อีกโซนหนึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะจะยาวมากเดี๋ยวเราอาจจะไปเจอที่ตลาดนัดหรือเจอที่ตู้ ATM ฝั่งของรัฐบาลเนาะฝั่งนี้จะเป็นของตู้เอกชนนะคะของตู้เอกชนก็จะไม่เยอะแต่ว่าในความไม่เยอะนั้นก็คือดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ได้รอคิวนานเนาะนะคะเราก็อยากให้ภาพบรรยากาศมันเปลี่ยนออกมาบ้างเนาะหลังจากที่เราอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ไล่แต่ทุ่งนาฝาข้าวแล้วก็อยากจะมาดูท้องไร่ท้องนาก็เปลี่ยนออกมาเป็นในตลาดบ้างเนาะนะคะอาหารการกินเนาะนะคะเรียกว่าสิเป็นพริกผลไม้รากไม้นั่นแหละที่เราซื้อนะคะเราซื้ออยู่ข้างๆนี่แหละพี่น้องนะคะเดี๋ยวเราก็ได้ไปจ่ายค่าไฟค่าอะไรเนาะเราก็จะเอาเงินลงมาใช้ในส่วนต่างๆเนาะนะคะเราก็มีสิ้นเดือนมาเนาะจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของลูกคนส่งมาให้เนาะอันนี้เป็นข้าวหมากแค่พี่น้องอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วข้าวละหมากต้องมีข้าวละหมากเนาะมีอีกเครื่องนึงโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะหลุดมือแตกแล้วคือมานั่งรอกดตังเนาะก็โอเคอยู่เนาะนะคะอันนี้ก็คือน่าจะไปถามเพื่อนอยู่เนาะว่าเพื่อนจะร่วมโอนไหมจะไปช่วยทำน้ำท่วมหน่อยเนาะว่าจะไปช่วยเขาอยู่จะไปโอนเข้าบัญชีให้ช่วยเหลือคนน้ำท่วมทำบุญหน่อยเนาะนะคะไม่รู้ว่าจะเพื่อนจะมีแอปแต่เราไม่มีแอปเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยโอนเนาะนะคะถามความสมัครใจเพื่อนก่อนเนาะนะคะเผื่อเพื่อนเขาอยากจะร่วมทำบุญกับเราอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรที่เราพอมีเนาะสำหรับลูกหลานเราไม่ค่อยใส่หรืออะไรที่มันแบบตัวมันเล็กแล้วอะไรแล้วเนี้ยเนาะถ้าเกิดเขาอยากได้เขาประกาศแล้วก็จะเก็บรวบรวมไปเนาะนะคะไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะนะคะในความลำบากนั้นเนาะนะคะบางท่านก็อาจจะนั่นลอยของเฮากับสิมีคาเนาะนะคะร้อยหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งก็แล้วแต่ทุกท่านเนาะนะคะถ้าท่านใดที่ได้รับเงินอะไรแล้วก็คงจะมีโอกาสช่วยเหลือเยอะเนาะนะคะแต่ว่ารายจ่ายรายได้ของเราก็ดูตัวเองด้วยนะคะว่าเราจะไหวแค่ไหนเนาะนะคะถ้าเราสามารถช่วยได้เท่าไหร่เราก็เอาตามที่เราสามารถทำได้เนาะนะคะเราก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละนะคะรอดูว่าจะมีผู้คนเข้ามากดตังค์เยอะไหมก็จะค่อยทยอยมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันจะเป็นปั๊มน้ำมันเนาะพี่น้องแล้วก็ประมาณว่าตู้มันไม่ใช่ของตู้รัฐบาลมันจะเป็นตู้กดครั้งนึงมันโดนหักนะคนก็เลยบลายแต่เขาเลือกที่จะกดแบบไม่ต้องรอคิวยาวประมาณนั้นนะคะบางคนเขาจอดไว้แล้วเขาก็เดินมานะรถมันเยอะเนาะตอนเช้าๆเนาะเด็กหน่อยนักเรียนเริ่มจะปิดเป็นวันที่1พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่1แล้วเราก็ว่าเราจะไปตลาดนัดเนาะนะคะไปรอดูบรรยากาศตลาดนัดหน่อยว่ามันคึกคักมั้ยเนาะนะคะน่าจะคึกคักอยู่เนาะตลาดนัดนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปจะมาเติมแก๊สแล้วมันจะมีปั๊มแก๊สอยู่ข้างหน้าพี่น้องมีปั๊มแก๊สอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็รูดซิปกระเป๋ามาแล้วความที่สีมากดต่างหลายก็เริ่มทยอยมาแล้วพี่น้องเริ่มทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแต่ตรงนี้มันจะเป็นตู้ของเอกชนมันจะไม่ค่อยเยอะผู้คนจะไม่เยอะเหมือนตู้ของรัฐบาลเนาะเป็นตู้ของเอกชนโอ้ยใหญ่รถคันนี้ถอยหลังไปเห็นกันบลามกีนเกือบเนาะแวบๆคันนั้นถอยหลังไปยายขี่รถมาพอดี มารับเงินหมานบ่ยายโอ้ย สัมผัสยายโอ้ยว่าสัญญายว่าคนรับเงินหมานกันพี่น้องดีใจน้ำเด้อนะครับผู้ใดได้รับสมมุ่งมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านเนาะก็ได้ไปซัพพอร์ตตัวเองซัพพอร์ตครอบครัวนะคะบางบ้านก็ลำบากเดือดร้อนนี่ลีเนาะบางบ้านก็พ่ออยากก็กินแต่ว่าก็คือรายจ่ายมันเยอะนะพี่น้องทุกวันนี้เนาะนะคะไม่มีใครหรอกที่ไม่มีรายจ่ายรายจ่ายของแต่ละคนเยอะมากนะคะในแต่ละเดือนละเดือนเนาะค่าไฟค่าน้ำค่าน้ำมันค่าซ่อมรถค่ายารักษาโรค
ค่าอาหารการกินเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านเนาะนะคะใส่ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะในการได้รับเงินภาษีที่เขาได้รับกับเพื่อนมาเนาะหรือสิ่งต่างๆเนาะนะคะใส่ความระมัดระวังในการขับขี่รถเนาะนะคะนี่ทยอยมาเรื่อยๆนะคะมันเป็นตู้ของเอกชนมันจะไม่ค่อยเยอะเหมือนตู้ของรัฐบาลเพราะว่ามันจะโดนหักนะคะรอบละ10บาทเนาะนะคะมันจะโดนหักนะคะเงินในหอมกด2รอบก็โดนไป20บาทเพราะมันจ่ายใบละ100นะคะมันไม่ออกมาเป็นพันเนาะเป็นออกใบละ100นะคะแล้วก็จะไปถามเพื่อนอยู่ว่าเพื่อนจะเอาเลขบัญชีไหมเดี๋ยวไปร่วมกันโอนก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะขึ้นโครงการเนาะนะคะช่วยเหลือเนาะช่วยจากใจนะคะเราไม่ได้เอาชื่อเราหรอกเอาชื่อเพื่อนนั่นแหละแต่เราจะลองไปถามเพื่อนดูนะคะว่าเพื่อนมีเงินในแอปไหมเนาะเราจะเงินสดให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวรอสัก8นาทีเนาะพี่น้องนะคะสัก8นาทีนะคะฝากกดเด้อเงินเบิดก่อนเด้อหมดไปแล้วพ่อตู้นั่นนั่นเห็นบ้าขนาดหนูเผาเบิดเด้อนี่หนูจองไว้ให้หมู่นําอยู่นั่นหนูเอาตู้นั่นหนูก็เอาบ่เบิดเด้อหนูเอาแค่พ่อใส่เอาไว้ให้หมู่ใส่น้ําอีก 4-5 มื้อจังบ่กดมั้ยหันกดเบิดก็คือเรียบร้อยเลยนะบ่พอใจมันบ่เบิดแต่ว่าส่วนมากมันจะออกใบ100 3ใบนั่นล่ะตู้นั่นมันจังมันเบิดไปแต่ว่าตาแล้วว่าเบิดแล้วว่าซั่นเนาะบางทีเขาก็ผลิตไม่ทันนะฮะผลิตไม่ทันนะฮะมันมีแต่ใบร้อยตู้นั้นเขาให้เท่าละ 3,000 แต่ว่าถึงหักเท่าละ10บาทเพราะว่ามันมาเป็นตู้ของรัฐบาลเนาะถ้าเป็นตู้ของรัฐบาลมันจะไม่โดนหักประมาณนี้นะคะก็จะเอาสัก8นาทีนะคะก็จะทยอยมาเรื่อยๆเนาะชาวบ้านเนาะนะคะทุกมื้อนี้มีตู้ ATM มันใส่สบายอย่างนึงคือเฮาบ่ต้องไปเบิกธนาคารคือมันเสียเวลาถ้าเอาไปธนาคารมันจะเสียเวลาเจ้าก็จะมากด ATM เลยประมาณนั้นเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะคะใส่ใจอย่างระมัดระวังเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่ากว่าเราจะได้มามันเป็นภาษีนั่นแหละแต่ว่ากว่าเขาจะขึ้นโครงการมาอะไรมากระตุ้นเนาะนะคะมาภาษีคืนให้สังคมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะกว่าจะลบลากันได้เป็นเงินสดออกมาสิโอ้มันเป็นธรรมดานะคะพี่น้องค่ะกลุ่มเศรษฐกิจแบบใหญ่หลวงนะคะใช้เวลาใช้อะไรมากมายเนาะนะคะกว่าจะพิจารณาตัวนี้ออกมาได้เนาะนะคะมีเงื่อนไขเยอะแยะนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังเด้อพี่น้องนะคะสุดทิ้งสุดยางเนาะนะคะลำบากเนาะทุกมื้อนี้นะคะเศรษฐกิจมันบ่ดีปานใดคือแบบฟื้นฟูค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันมันแพงนะคะต้องใส่ความระมัดระวังในการใส่จ่ายนะคะเพราะไว้ก่อนให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในการใส่จ่ายเงินยังมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จไปน้ำกันเนาะอันนี้มันอยู่ปั๊มน้ำมันด้วยพี่น้องนะคะตาแล้วก็มากดต่อแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมเนาะนะคะอนุญาตแล้วก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วนะคะสายมาก็จะเริ่มมีการทยอยออกมาหาตู้ ATM เนาะพอดีเรามากดแต่เช้าเมื่อเช้านี้นะคะเราเอาแค่พอใช้นั่นแหละนะคะเรามีเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นนะคะขอบคุณมากมายนะคะสำหรับการรับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์ Subscribe ให้ข้าวหอมสาวน้อยมักเลาะหน่อยเด้อพี่น้องนะคะพี่น้องมาค่อยกดเงินเนาะนะคะอันนี้เป็นตู้เอกชนนะมันจะโดนหักถ้าเป็นของรัฐบาลเนาะก็จะเป็นสาขาของเขามันไม่โดนหักแต่เรามากดตู้ที่ไม่ใช่สาขาของเขามันจะโดนหักรอบละ10บาทเนาะนะคะยิ้มออกมาเลยเนาะแต่ละคนเนาะนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสมหวังทุกประการด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ